วากันดาดินแดนลี้ลับประเทศที่แอบซ่อนและปิดกั้นตัวเองจากโลกทั้งใบแต่วิกฤตของวากันดาก็ได้มาถึงเมื่อความลับอาจโดนเปิดเผยโดยวายร้ายยูลิซิสคลอขอรักของข้าแร่ไวเบเนียมคือเครื่องยืนยันว่าวากันดานั้นแท้จริงแล้วรุ่งเรืองเพียงใดเรื่องนี้จะให้โลกภายนอกรู้ไม่ได้ทุกอย่างมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าวิกฤตอย่างแท้จริง Black Panther สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวเป็นรายการที่จริงๆไม่ต้องพูดมากไอ้เชี่ยแม่งดูง่ายตามอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งเทปนี้ไม่สปอยด้วยพอไม่สปอยปั๊บยังไงไม่ต้องพูดเลยเลยดูง่ายตลกมีตบมุกบางครั้งมีคนบอกว่าไอ้เชี่ยแม่งเลอะเทอะใช่ไหมเลยไปเลอะเทอะดีกว่าปิดดีกว่าคุยนอกเรื่องนะพวกมึงนี่ไงก็เลยแยกไงไม่สปอยก็จะเป็นเฮฮาหรือแบบไม่สปอยไปง่ายดูง่ายบริโภคง่ายพอไปเทปสปอยก็เป็นไงล่ะกินยากเลยกินยากเลยไม่มีตรงกลางอะไรกันเลยจะเย็นจะเย็นตอนนี้เราเรื่องหรือเรื่องแพนเทอร์อย่างนี้คือท่าอ๋อไม่อันนี้มันขอแบบมีพลังได้ป่ะมีพลังเนี่ยนี่คือมีพลังนะมีพลังนี่คือสุดละชอบป่ะชอบเดี๋ยวก่อนนี่ใครดีดีครับดีครับคือดูแต่ที่บ้านไงเขาเรียกว่าใช่เป็นแฟนคลับที่ไหนใช่เป็นแฟนคลับติดตามรายการนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เทปทีวีหนึ่งเลยรู้จักที่หนึ่งเรื่องก่อนเกิร์ลเราตามมาตั้งแต่ตอนนั้นจำได้ตอนไปสมัครงานครั้งแรกเจอคนนี้เหมือนกันตอนที่มีตติ้งครั้งแรกใช่งงกันแน่ใครวะตอนนั้นอยากร่วมงานมากอยากร่วมงานจริงวันนี้มีโอกาสก็ขอมานั่งดูใกล้ๆไม่หรอกต้องบอกว่าคือเมืองลดตัวไปเป็นไหนก็แฟนคลับแฟนคลับเป็นแค่แฟนคลับพอแล้วได้สวัสดีครับวันนี้เรามาในรูปแบบของคอสเพย์คอสเพย์วากันดาฟอร์เวอร์ในเรื่องพระเอกเขาชื่ออะไรทิชาร่าอันนี้เรื่องอันนี้ชาราภาพมั่วเก่งมั่วเก่งมันเก่งถ้าเปรียบเทียบอะไรพี่เจมเนี่ยเหมือนเฟิร์สอเวนเจอร์เลยกัปตันอเมริการุ่นแรกใช่เนี่ยจะตายไปแล้วตายแล้วกัปตันอเมริกาเนี่ยใกล้ตายแล้วพี่รุ่นสองก็เผื่อใครไม่รู้จักนี่เป็นผู้บุกเบิกรายการเรานะบางคนคิดว่าพี่องพีเนี่ยก็คือพี่เจมตอนเริ่มหนักบางคนเดี๋ยวมันเฮ้ยมันจำได้ว่ามีคนทักจริงๆว่าคนตรงกลางผอมลงเยอะเลยครับนึงนะครับขออนุญาตชี้แจงหน่อยไหนๆพูดไปแล้วการลดน้ำหนักนะครับทุกคนครับสามารถลดไขมันได้กล้ามเนื้อลดได้แต่ข้อต่อกระดูกลดไม่ได้ถามเจ๊หน่อยมึงไปดูเรื่องนี้มาแล้วดูแล้วดูแล้วชอบเพราะว่าเพราะเป็นมาร์เวลพูดตรงแฟนบอยดูเลยชอบหมดนะทำมาร์เวลทำอะไรชอบใช่สิบเต็มสิบวันเนี้ยจริงชอบแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ถึงในสิ่งที่เราคาดหวังมันก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างด้านไหนในด้านของเรื่องของบทการดำเนินเรื่องบางอย่างเรารู้สึกว่าเราเดาได้มันดูความรู้สึกเกมซิมโบความรู้สึกเกมไงของพี่จะรู้สึกแบบว่าเนื้อเรื่องมันเส้นตรงแต่ว่ามันก็มีไดนามิกแต่ตัวละครชอบทุกตัวเอางี้ก่อนตัวละครพี่ขอถามอย่างนี้ดีไซน์มันชอบอยู่แล้วถูกป่ะใช่ใช่ชอบอยู่แล้วคาแรคเตอร์มันชอบไหมชอบตัวไหนบ้างชอบตัวน้องสาวตัวน้องสาวจะเด่นชัดมากชื่อซูชิเอ้ยชูริแล้วก็ตัวมาร์ตินฟรีแมนเป็นนักเสือไอ้ CIA อ่ะจะชอบแล้วก็ชอบไอ้แบ็คแพนเทอร์ฉลาดสามคนนี้เล่นคริสพอชอบไหมไอ้แขนขาดเฉยเฉยว่ะเขาเป็นกอล่ามเลยนะส่วนตัวพี่เนี่ยโอเคกับเรื่องมันคือพูดมาเรื่องชอบอยู่แล้วแหละหนังซูเปอร์ฮีโร่ของเด็กผู้ชายอ่ะอย่างน้อยมันชอบแน่นอนแหละตัวพี่คือเอนจอยเอางี้ดีกว่าแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือหนังเรื่องนี้ปมหลายๆอย่างเขาใช้วิธีการบอกแบบเล่าเลยออกมาเล่าให้ฟังเลยไม่ได้ว่าผิดไม่ผิดนะแต่ส่วนตัวจะรู้สึกเฉยๆนิดนึงกับอีกอย่างนึง CG ส่วนตัวพี่ดูหลังเรื่องนี้นะพี่ดูแล้วเวียนหัวฉากแอคชั่นอ่ะกูจะแบบเวียนหัวกูโอ้โหดูอะไรดีวะแล้วมันโอ้โหค่อนข้างที่จะเป็นหนังแอคชั่นที่ซีนแอคชั่นแม่งคัดเกือบจะไม่รู้เรื่องที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ไม่ดีแต่ถ้าถามว่าจุดที่ไม่ชอบคือตรงนี้แต่สุดท้ายพี่เอนจอยสนุกจะบอกให้ฟังนิดนึงคือแบ็คแพนเตอร์พี่โมว่ามันมีอะไรให้เล่าเยอะมาถึงมีข้อคิดมีประเด็นมีอะไรค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องเผ่าพันธุ์ของคนดำที่เราว่ากันไปนั่นแหละก็คือเขาพูดเยอะมากเขานำเสนอความเป็นแอฟริกาคือเอาจริงมันเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้ที่ปกติแล้วฮอลลีวูดเขาไม่เล่าอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็
โฟกัสแต่เผ่าพันธุ์เขาอะถูกไหมล่ะอันนี้เขามาเล่าให้เป็นเจ็ตแม่เป็นตัวเอกเป็นคนดำเว้ยตัวซัพพอร์ตเป็นคนดำเว้ยที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนดำเว้ยอยู่ในเมืองคนดำเว้ยมันก็เลยออกมาในแง่มุมที่พี่มองว่ามันดำด้วย แล้วมันก็ทำให้เรานึกย้อนคิดกลับมาในยุค ปัจจุบันด้วยบางทีเราอาจจะเราเป็นคนเหลืองเราไม่เกี่ยวไงนี่มึงเหลืองเหรอไม่เอเชียมันคนเหลืองหรือว่าอะไรก็คือผมมองว่ามีกันให้เราเยอะเรื่องนี้ถ้าเรื่องบทครับผมไม่ค่อยว่าอะไรเขาเรื่องบทมันโอเคแล้วแต่อย่างเดียวเลยที่พี่ท็อปพูดก็คือเรื่อง CG ก็เห็นเหมือนกันมี CG ที่ค่อนข้างดูไม่เสร็จอะหลายอันเหมือนพอสมควรเหมือนกันผมมองว่าถ้าให้เวลาอีกสักแม่งครึ่งปีอะไรเงี้ยคงจะดีกว่านี้ยิ่งซีนหลังที่พี่ไม่ชอบเลยแอคชั่นตอนหลังอะหลังๆมันจะมีมืดๆเยอะนะซีนตอนสู้ที่แม่งมองอะไรไม่เห็นอะไรเงี้ยมีตัดไปตัดมาเยอะแต่ว่าก็มีบางซีเควนซ์ที่ชอบในช่วงกลางๆเรื่องอะไรนี้ที่ตอนไปอยู่ในเกาหลีตอนนั้นชอบกันตอนอยู่ที่ไอ้ปูซานอ่ะตอนนั้นปูซานเหรอปูซานมันดีอะไรงี้ที่เขาไปแข่งเอเชียนเกมอะไรที่ซอมบี้เยอะๆโอ้โหนี่มาซอมบี้ขึ้นรถไฟอ๋อเรื่องนี้มีซอมบี้ด้วยอ๋อมีมันเป็นเหตุการณ์คู่ขนานเราสามารถเปิดหนัง2เรื่องนี้คู่กันไปได้แล้วเข้าใจมันเข้ากันแล้วเข้าใจ2มุม2มุมด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองที่มองว่าถ้าเรื่องบทเนี่ยผมมองไม่มีปัญหาอีกอย่างตัวละครแม่งตัวร้ายมีเหตุผลดีมีเหตุผลนี่ดีนี่หมายถึงคือเราเข้าใจเขาเรารู้ว่าเขามาจากไหนแต่สิ่งที่มึงทำผิดนะแต่กูก็เข้าใจมึงนะที่มึงมาเข้าใจมึงอะคือเบื้องหลังของมึงอะปูมหลังกูเข้าใจอยากจะบอกว่าเรื่องนี้พอดูจบออกมานะคิวมองเกอร์ดูเด่นกว่าตัวรับเทยเขาเล่าได้เก่งใช่เขามีเบื้องหลังที่มันน่าเศร้าจริงๆอ่ะเจ๋งจริงๆอ่ะมึงเล่าได้ดีอีกอย่างนึงตัวร้ายตัวนี้ส่งผลในเรื่องพอสมควรไม่ใช่มาเพื่อแบบยึดแม่มึงมันขัดขวางกูไม่ชอบมึงเหี้ยกูจะครองโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผลไม่ได้ผลของมันก็มองว่าใช้ได้เลยให้คะแนนเลยแล้วกันน้องพีก่อนเลยก็ได้คือเนื้อเรื่องมันโอเคแต่ว่ามันที่พี่บอกมันเป็นเส้นตรงไปหน่อยนึงแล้วก็ตัวละครพี่ชอบมากเพลงประกอบมันก็ดีเพลงประกอบที่กลับมาบ้านถึงกระโดดฟังเลยเพลงที่เป็นเพลงที่ฮิปฮอปเนื้ออะไรใช่เพลงฮิปฮอปดูว่าที่มันเป็นแอฟริกันอะคือซีนเนี่ยคือมันรู้สึกกากระวนกูจะขำดีกว่าเดี๋ยวกูไม่ขำดีกว่ามันเป็นซีนเผาเขาไอ้เผาเขาเชื่อของเขาไงจริงมันเป็นข้อมูลที่อ้างจากความจริงอะนะแต่ว่าพอเราเป็นคนนอกไงเราเห็นมันแปลกตาเลยก็ขอให้ที่8คะแนนครับผมหนังเรื่องนี้พี่บอกแล้วพี่ enjoy แต่ว่านั่นแหละ CG ไม่ชอบแล้วความรู้สึกคือพี่เข้าใจเรื่องเขานะเรื่องสำหรับพี่ดีนะแล้วอย่างที่บอก Killmonger แม่งเฮ้ยตัวละครตัวนี้แม่งดีใช่ดีมากดีแล้วพี่มองว่าตัวละครตัวนี้แม่งอุ้มทั้งเรื่องไว้ได้เลยหลายคนบอกโอ๊ยไอ้ Marvel ยังขจัดปัญหาเรื่องตัวร้ายไม่ได้คือพี่เข้าใจเลยคิวมองเกอร์มันไม่ใช่ตัวร้ายที่แม่งออกมาชั่วเฉยๆอ่ะพี่รู้สึกว่าตัวร้ายตัวเนี้ยแม่งเอาอยู่กับหนังเรื่องนี้นึกภาพว่าถ้าตัดคิวมองเกอร์ออกโอ้โหมันหายไปหมดเลยนะซึ่งพี่มองว่าหนังเรื่องนี้เฮ้ยดีนะจริงๆแล้วอ่ะแต่สำหรับพี่นิดนึงคือเขาเลือกที่จะเล่าหลายๆอย่างเป็นเหมือนเล่าซีนแฟลชแบ็กเล่าแอคโพซิชันแอคโพซิชันแฟลชแบ็กเล่าแฟลชแบ็กเล่าส่วนตัวตรงนี้นิดเดียวแต่ว่าก็ยังให้ที่8คะแนนเป็นเรื่องที่เกือบจะ20แล้วของ Marvel ที่ มึงยังจะพยายามบีบเค้นหนังอะไรแบบนี้ออกมาได้ผมมึงโอเคแล้วแหละประสบความสำเร็จแล้วบางเรื่องแม่งภาค3มึงก็เริ่มเละแล้วนะเป็นที่แล้วนะหรือว่าอีกอย่างนึงพี่ชอบคืองานภาพที่เป็นเค้าเรียกว่า futuristic คือแบบโลกอนาคตที่มารวมกับเผ่าพันธุ์ไอ้พวกชนเผ่าอะไรเงี้ยมันให้วิชวลที่แปลกใหม่ดีด้วยความรู้สึกที่เหมือนได้กลิ่นสตาร์วอร์ไกลๆไงใช่มันจะเป็นวิชวลที่เย็ดเข้มันเป็นมียานมีเนี่ยอะไรชนเผาเว้ยแต่เย็ดเข้มีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยมันอารมณ์ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือโตได้เพราะไอสไตล์แต่อันเนี้ยก็จะเป็นของเขามันก็จะมีวิวัฒนาการในรูปแบบนั้นยกสตาร์วอร์ไปไว้ในป่าแอฟริกันอ่ะแอฟริกาจริงๆเขามีชื่อเรียกอยู่เขาเรียกอะไรอัฟโฟฟิวเจอริสติกอะไรสักอย่างเดโดมาโกฟูมาเลยอัฟโฟฟิวเจอริสติกแล้วเรื่องนี้อย่างหนึ่งคือมันมีคอนซีเควนต์ก็คือมันมีผลต่อไปเรื่องต่อไปได้ไอ้นี่มันไม่ใช่เล่ามาจบไอ้เหี้ยไม่ต่อยอดยาวใช่มันพี่คิดเหมือนกันจบหนังเรื่องนี้พี่
เฮ้ยนี่ไงจะเอาอะไรไปสู้เขาอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยเอ้ยสนุกดีปัญหาอย่างที่พี่ท็อปพูดไปเลยถูกแล้วเรื่อง CG พี่มองขัดตาเยอะหรอกนะแต่ถ้าเกิดเราถ้าเป็นคนดูทั่วไปผมมองว่าเขาก็คงลืมๆไปเพราะผมไม่ได้ใส่ใจแบบโอ้ยแย่มึงเงาตรงนั้นไม่เนียนเลยอะไรอย่างงี้ถูกไหมเขาคงไม่อะไรอย่างนั้นพี่ก็เลยให้เรื่องนี้8เหมือนกันเลยนะฮะโอ้โหนักขนาดนี้ยอมตรงว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องช่วยไปเยอะเนื้อเรื่องช่วยเยอะจริงๆแล้วต้องใช้เวลาเรื่องนี้แต่สุดท้ายแม่งรีบออกมาก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน Civil War ไงไม่ใช่ Infinity War Infinity War เหตุผลที่เขาจะเอา Infinity War มาไว้ช่วงไอ้เดือนเมษาเนี่ยเพราะว่ามันครบรอบ10ปี Marvel พอดีมันทำเวลาไอ้เหี้ยเห็นที่เขามีถ่ายจัดปาร์ตี้เหี้ยอะไรเสร็จไปนั่นแหละ10ปี Marvel ไงเจมรู้สึกไงเออใช่ลืมเรื่องอย่าลืมนะครับหลังจบอย่าเพิ่งลุกออกจากโรงมี End Credit ด้วยมี2อันเปรียบเทียบปกติบอกก่อนปกติพี่เจมชอบเปรียบเทียบไงไม่ได้มีคะแนนแต่ว่าขอไปเปรียบเทียบตอนเทปแบบสปอยดีกว่ามันจะได้พูดแบบเต็มหมัดใช่หมายว่าหนังมาเวลเป็นค่ายที่บอกได้เลยว่าเขาทำความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่ค่อนข้างการันตีแล้วว่าเราจะได้ดูหนังสนุกเอางี้แล้วกันก็สำหรับใครเป็นแฟน Marvel Studio หรือว่าเป็นแฟนของเฉพาะตัวละครมาเวลเนี่ยก็มีข่าวดีมากมายในช่วงนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์ซื้อนะจากฟ็อกมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ซื้อฟ็อกเลยซื้อ X-Men ซื้ออะไรจริงๆเอาจริงๆนะพี่อ่ะไม่ใช่แค่ชอบ Marvel หรอกจริงๆกูเป็นเด็กคนนึงที่แค่เห็นซุปเปอร์ฮีโร่ปล่อยพลังกูชอบแล้วแต่ทำดีๆเท่านั้นเองซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะมันไม่แบ่งค่ายกันหรอกจริงๆแล้วเราไม่มานั่งแบ่งดูหมดแหละเด็กทำมาดีหมดแหละเด็กผู้ชายกับหนังสือการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะจริงๆของคู่กันทำดีๆมันดูสนุกได้หมดเลยก็ใครยังไม่ดูก็ไปดูครับใช่แนะนำไปดูก่อนอื่นครับขอบคุณคนที่โดเนทเข้ามาด้วยชื่อที่ขึ้นอยู่คือพูดเพราะคุณจริงโดเนทมาหลายช่องทางบัตร214ละทูวอลเล็ตพร้อมเพย์พาวช่องทางไหนเข้ามาได้เลยแล้วถ้าเกิดสนใจรายการนี้พี่ติดต่อได้ที่ไหนครับครับผม FT Entertainment นะครับบน YouTube แล้วก็บน Facebook นะครับผมเสิร์ชเลยนอนหนังรีวิวครับผมจำชื่อนี้ไว้ดีนะครับผมมันจะอยู่ในใจคุณตลอดไปนอนกลับมาแล้วนะฮะนอนกลับมาเห็นไหมพี่ท็อปบอกว่านอนจะมาพร้อมพี่เจมนะเป็นไงพี่เจมเป็นความจริงที่พี่ได้ให้สัญญาบัตรไว้พี่ทำเป็นซีซั่น2เห็นโลโก้ใหม่แล้วเห็นแล้วมันไม่มีหนอนแล้วมีน้องคนนึงถามแบบว่าเฮ้ยพี่ติดหนอนติดหนอนอะเหมือนสารแนต้องมีผึ้งนอนหนังต้องมีหนอนไม่มีหนอนเสียกิมมิกตายเลยพี่ก็เลยให้สัจจะไว้ว่าหนอนจะกลับมาเมื่อเจมกลับมาตอนบอกเขาบอกไว้ว่าอะไรไปตามหาเจมลูกพี่ไม่อยู่ลูกพี่ไม่อยู่วันที่พูดเนี่ยพอหนอนมาปุ๊บเนี่ยมาเลยพร้อมหนอนเลยเว็บแรกเชื่อไหมเว็บแรกที่ลงคลิปอะไอ้พวกเนี้ยในกลุ่มบอกว่าหนอนหรือเจียวยิ้มเหมือนเจียวเลยยังไม่เห็นจะเหมือนของเจมมากเดี๋ยวสังเกตได้ว่ามันจะมีความทะเลนอยู่ในหนอนคือหนอนตัวนี้เป็นหนอนสายเบิร์นลิ้นมีลิ้นเนี่ยโอ้มันจะเบิร์นอยู่หนอนตัวนี้จะเบิร์นลิ้นตลอดเวลาใช่เจมไปดูนะเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูเลยเนี่ยรายการชื่อหนอนหนังโอเครายการชื่อหนอนหนังชื่อโปรดักชั่นชื่ออะไรนะ Exit Exit Forever จริงๆเผื่อน้องไม่รู้นะชื่อ24มาจากพี่อาเทมนี่แหละใช่คือเอาอายุ2คนมารวมกันคนละ12เออใช่ใช่พี่คุยเด็กมากเลยนะสมองคือสมองเออฝากกันแล้วกันครับเจอกันเทปต่อไปครับผมเจอกันในเทปไม่สปอยเอ้ยเทปสปอยมั่วเก่งเลยครับ